30นาทีต่อไปนี้คุณจะพบกับรายการข่าววาไรตี้บันเทิงที่เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผมและสองสาวต่อวรตาเอ๋ยสุธาดาประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนโดนเราจะขยายจนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ครับอัปเดตข่าวร้อนกับ Talk of the Day ปีเตอร์คอฟเดลเรนโดแฮปปี้เจอลูกบ่อยขึ้นเผยเรื่องหย่าพลอยยังอยู่ในขั้นพูดคุยยืนยันยังไม่มีแฟนใหม่แก้มกวินตรายืนยันไม่ได้มีปัญหากับน้ำตาลชลิตาบอกสามารถพบเจอกันได้ยอมรับเป็นคนพูดแรงวอนขอจบดราม่าแอดมินเพจแหม่มโพดำออกโรงแฉสาเหตุบูบูไม่มาเจอน้องก๊อตลูกชายเพราะทีมงานของภรรยาอีกฝ่ายเป็นคนกีดกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ True Insider ฮะเมื่อสักครู่คือ Talk of the Day ครับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของวงการบันเทิงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวันนี้นะครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดต่อหรือว่าพูดคุยกับเราได้ตามช่องที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะพูดผิดพูดถูกเลยวันนี้มาทำงาน สำหรับวันนี้เอ๋ยเนี่ยเป็นวันแรกของการทำงานในฐานะของบัณฑิตใหม่ใช่ไหมพี่อาทิตย์นึงหนูไม่ได้มายืนที่สตูรู้สึกตื่นเต้นมากมากเมื่อวานไปรับปริญญามาค่ะหลังจากที่อยู่สงกรานต์ไปตั้งนานแล้วก็มารับปริญญาวันนี้ก็เลยแบบมีความแบบตื่นเต้นนิดนึงดีใจด้วยน้องขอบคุณมากมากค่ะพี่นะครับมาเริ่มต้นสกู๊ปแรกของเรากันเลยดีกว่านะฮะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะเป็นกระแสฮือฮานะครับตลอดระยะเวลาวัน2วันที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวของพระเอกลิเกดังนะครับคุณเอชยามิตรชัยนั่นเองซึ่งล่าสุดเขามาเปิดเผยนะครับว่าเขานั้นมีลูกแล้ว2คนนี่อันนี้เป็นแบบว่า Talk of the Town มากใช่เพราะว่าปิดมานานแล้วนะฮะแล้วลูกของเขานี่ก็ไม่ใช่เล็กๆแล้วด้วยอายุ20กว่าอย่างงี้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับลูกของเขา1ในลูกของเขานั่นก็คือน้องแป้งนั่นเองนะครับเชิญขยายพร้อมๆกันได้ในสกู๊ปนี้เลยครับเรียกว่ากลายเป็นกระแสข่าวที่สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆทั่วประเทศเป็นอย่างมากค่ะเมื่อมีข่าวลือออกมาว่าพระเอกลิเกชื่อดังเอชัยยามิชัยแอบสุกลูกจนมีการพูดถึงประเด็นนี้อย่างกว้างขวางกระทั่งเมื่อวานนี้ทางเอชัยยาได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวชัยยามิชัยยอมรับว่าตนเองมีลูกแล้วจริงๆโดยพระเอกลิเกชื่อดังได้เผยว่าสำหรับเรื่องลูกที่ตกเป็นข่าวอยู่ขอตอบว่าใช่ครับผมมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญทั่วไปผมไม่ได้เปิดอะไรมากเพราะไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายกับครอบครัวอยากอยู่กันตามปกติชนธรรมดามีคนอยากเปิดเรื่องของผมแต่จริงๆผมก็ไม่ได้ปิดอะไรแฟนคลับที่ใกล้ชิดติดตามกันมายาวนานเขาก็ทราบเรื่องนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือก็ทราบรวมถึงเพื่อนในวงการหลายคนก็รู้ผมแค่อยากอยู่กันสงบในตอนนี้ผมตอบคำถามแล้วนะครับส่วนเรื่องอื่นๆผมขอมีพื้นที่ส่วนตัวไว้สักนิดขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเมื่อวานผมติดถ่ายรายการทั้งวันและไม่ได้รับโทรศัพท์ใครเลยไม่ได้คิดว่าอยู่ดีๆจะมีใครมาสนใจเรื่องนี้เพราะจริงๆเคยมีข่าวลงแล้วเรื่องผมมีลูกแล้ว2คนผมเคยลงหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนเขียนแซวๆกันผมไม่ได้คิดว่าคราวนี้จะมีคนสนใจขนาดนี้ผมจึงขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงถ้าไม่เป็นการรบกวนพี่ๆสื่อเกินไปขอรบกวนพาดหัวข่าวว่าชัยยาตอบสื่อด้วยความสุขว่าลูกผมเองครับหรือลูกสาวชัยยาสวยปังมากจะกราบขอบคุณอย่างครับโดยงานนี้เชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้จักลูกสาวของพระเอกลิเกชื่อดังให้มากขึ้นเธอก็คือน้องแป้งพรพัชนกมิตรชัยขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตเคยผ่านงานในวงการบันเทิงมาบ้างแล้วโดยผลงานที่ผ่านมาก็มีการประกวดยูทิปนางเอกละครบันทึกกรรมตอนลิเกลืมตายถ่ายแบบนิตยสารต่างๆเป็นนางเอกละครเวทีของมหาวิทยาลัยแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงหิ่งห้อยของหลวงไก่อาสยามนางเอกละครนางฟ้ารำวงและซีรีส์วัยรุ่นฟิลลิ่งไวจินฟินเวอร์รับบทข้าวฟางและล่าสุดน้องแป้งได้แสดงละครนางฟ้าอสูรของอาเปียกพิสารอัคราเสรณีโดยแสดงคู่กับนักร้องลูกทุ่งคนดังก้องห้วยไร่ค่ะกล้องของเรานี่เมมชื่อกันใหญ่เลยนะฮะเตรียมจะไปเซิร์ชดูต่อใ
ยค่ะน่ากลัวมากแต่นี่แบบว่าถือว่าเป็นเรื่องตกใจมากเพราะว่าจริงๆถ้าเอ๋ยไม่รู้นะเอ๋ยเขาเป็นแฟนกันนะคือมีความแบบพี่เอชายานี่แบบหน้าเด็กตลอดใช่ใช่ใช่เขาดูแลตัวเองได้ดีมากนะฮะคุณเอนี่ดูไม่แก่เลยจริงๆใช่คือเมื่อกี้เนี่ยแบบหนูมองนี่หนูยังคิดว่าบางทีอาจจะแบบว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าคือตอนแรกเนี่ยเขาเปิดเผยแต่เพียงว่าเป็นน้องที่สนิทแล้วก็รักกันมากสาธารณชนคนทั่วไปนี่ก็จะทราบว่าเนี่ยเป็นน้องเหมือนกับสนิทกันน่ะแล้วก็มาทำงานด้วยกันอะไรแบบนี้นะครับนั่นแหละนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยอมเปิดเผยแล้วล่ะว่านี่เป็นลูกนะครับก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันสำหรับใครก็ตามที่อาจจะแบบสงสัยอยู่นะครับตอนนี้ได้รู้ความจริงแล้วนะครับผมใช่แล้วเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาตอบช่วงที่2ของรายการครับสักครู่เดียว